วันนี้ธรรมะยามเช้าธรรมะแบบสบายสบายสบายแบบธรรมผู้มีธรรมะวันนี้เป็นวันตรงกับวันพฤหัสบดีที่11เดือนมกราคม2567เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน2พุทธังธัมมังสังฆังพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมะกะระนังสโยใคร่ควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตสุขกายสบายใจเนาะสำหรับผู้ดำรงชีวิตแบบพอดีแบบพอดีตอนนี้แก่ตัวเองรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยให้อยู่ในกรอบไม่ต้องไปรอฟังหรือไปรอรับพรกับใครทำดีดีกว่าขอพรทำดีดีกว่าขอพรมีพรสู้มีดีไม่ได้ถ้ามีทั้งสองอย่างก็ดีมีพรมีพรพรคืออายุวรรณะสุขภละแล้วก็ถ้าคุณงามความดีเราต้องเอาในแหละอายุวรรณะสุขภละของเราเอาไปแลกอีกทีนะหลวงพ่อเข้าใจว่าอย่างนี้เอาธาตุขันธ์ของเราธาตุสี่ที่น้ำลมไฟเอาไปแลกอีกทีนะอยากได้ดีอยากได้ดีแต่ไม่ทำดีแย่เลยนะอยากได้ดีมากๆแต่ไม่ยอมทำดีทำดีน้อยๆแต่อยากได้มากให้ยุ่งเลยยุ่งเลยอันนี้ก็เช่นกันธรรมะเป็นสิ่งที่สะกิดใจของเราธรรมะชำระล้างได้หลายสิ่งหลายอย่างอยากได้แต่ไม่ทำอะไรก็ช่างเถอะไม่สำเร็จประโยชน์จะมาให้ศีลให้พรกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศมีคนให้พรสัก3ล้าน4ล้านหรือ70ล้านมาให้พรคนเดียวก็คงไม่ผ่านหลวงพ่อว่าเนาะให้พรเราคนเดียวนั่นเนาะแต่ถ้าก้ำกึ่งกันทีนี้ฟังพรก็เข้าใจเรื่องพรฟังธรรมะก็เข้าใจเรื่องของธรรมะวันเวลาไม่คอยท่าเราเข้าใจเข็มนาฬิกาถ้าหยุดไว้มันก็คงจะใช่แบตอ่อนแบตไม่มีแบตหมดแล้วไปต่อไม่ได้เมื่อก่อนนาฬิกาต้องไขลันตัวเองเมื่อก่อนได้ยินพ่อยินแม่ได้ยินต้องไขลันตัวเองนี่ทุกวันเราต้องสู้สู้ดิต้องสู้สู้แต่ถ้าสูงจะทำอะไรก็ช่างถ้าพละทางกายของเราพลังทางกายของเราเนี่ยมันอ่อนแอหัวใจไม่เข้มแข็งจิตใจก็อ่อนล้าพละกำลังก็อ่อนล้าดื้ออุปสรรคปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยมันจะมีพละมีกำลังได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นการทำงานมันต้องเอื้อต่อกันคนหนึ่งอยู่สูงคนหนึ่งอยู่ต่ำมันอาจจะไม่พอดีกันคนอยู่ข้างล่างก็ยื่นให้คนข้างบนถ้าจะอย่างยกตัวอย่างเนาะพอเห็นเนาะมันเป็นดูแล้วมันเป็นธรรมะคนอยู่สูงกว่าเรียกร้องขอคนข้างล่างยื่นให้ในสัญญื่นให้อย่างเวลาก่อสร้างทำนู่นทำนี่อยู่ที่สูงเที่ยวขึ้นเที่ยวลงคนเดียวก็คงไม่ใช่หลายหลายคนช่วยกันที่สุดของมันถ้าเกิดมันผิดพลาดขึ้นมาก็อภัยให้ซึ่งกันและกันได้เหมือนกับงานของพระเจ้าประสงค์เนี่ยภารกิจนะเนาะภารกิจอย่างเมื่อวานน้องพ่อไปก็จริงๆมันก็เป็นกิจอย่างหนึ่งนะทำบุญหน้าที่ของทำบุญปีใหม่ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนความคุ้นเคยใช่ไหมทำงานร่วมกันก็อยากให้น้องพ่อไปนี่หมดไว้ทั้งนานแล้วกลัวไม่ว่างอย่างเป็นต้นคือจริงๆทำงานร่วมกันมาคือเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนของเราก็มีผู้ใหญ่ใจดีดูแลอยู่ช่วยกันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับพระเจ้าพระสงฆ์เพราะต่างคนต่างก็ในหัวจิตหัวใจบางทีก็เต็มไปด้วยคุณงามความดีเหมือนกันนะเต็มไปด้วยธรรมะเวลามันเขาบอกว่ามันเกือบตรงกันเลยเหลื่อมได้นิดหน่อยแต่ดีมันไม่ไกลหลวงพ่อจากนั้นหลวงพ่อก็ไปนู่นไปที่โรงเรียนพิเศษอันนี้ควรพูดให้ฟังมากๆพูดแล้วก็ต้องโยนลงกรรมนะมีรางวัลมีผู้ใหญ่ใจดีตั้งนู้นตั้งระดับผู้ว่าผู้ว่านายกเหล่ากาชาติมีทุกหน่วยงานทุกองค์กรไปดูแลกันแต่เด็กทีนี้เด็กเกิดขึ้นมาพิการมาตั้งแต่เกิดเด็กเกิดขึ้นมาก็ง่อยเปียกเสียขาอะไรซะที่สำคัญคือสมองจริงๆมันต้องประกอบด้วยกันเนาะพละกำลังมีแต่สมองก็ต้องมีด้วยแต่สมองมีน้อยบางทีเขาไม่มีเลยต้องอาศัยผู้ปกครองน่าเห็นใจไหมนะผู้ปกครองอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่พูดถึงว่าเด็กออทิสติกนี่นะมีหลายร้อยนะเขาจะมีหลายร้อยแค่จังหวัดหนึ่งมีหลายร้อยหลวงพ่อทำงานอยู่ที่นี่มาตั้งแต่พอออกคนแรกจนทุกวันนี้ก็พัฒนาไปไกลแล้วพัฒนาไปไกลแล้วเราให้ความสะดวกภายนอกแต่ภายในจะอะไรมาชดเชยอันนี้ต่างหากเราที่หลวงพ่อนั่งทบทวนหลวงพ่อยังนั่งคุยกับผู้ว่าเพราะก็หลวงพ่อเราคุ้นเคยหลวงพ่อคุ้นเคยกับองค์กรกับหน่วยงานแม้แต่ไปถ่ายทอดเก็บภาพที่นั่นก็เหมือนกันก็ทำงานร่วมกันมาอันนี้เรียกว่าทำงานร่วมกันมานะแต่หลวงพ่ออยู่ฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์พร้อมคฤหัสถ์ญาติโยมก็ด้วยความเป็นห่วงกลัวหลวงพ่อไปไม่ทันหลวงพ่อโทรมาทั้งหลายรอบหลวงพ่อเลยโอ้หลวงพ่ออยู่ตรงเนี้ยแถวสระกลางเนี่ยคือสถานพินิจอยู่ทางไปละเอียดนะเนาะสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะอยู่ทางไปเมืองละเอียดทางเลี่ยงเมืองนั่นแหละไปพาร์ทหลวงพ่อก็วิ่งไปทางวาปีแป๊บหนึ่งนี่เป็นต้นก็มาทำความเข้าใจว่าเราจะอะไรไปชดเชยเนาะมันเป็นผลของกรรมของแต่ละคนนะเนาะแต่ละคนผู้ปกครองอยากให้ลูกหลานเป็นยังไงไม่อยากให้เป็นรวมทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดถ้าคนไปคิดบอกโอ้ยเด็กนี่เป็นน้อยไปทำไมไม่หนักกว่านี้ต่างหากมันอันนั้นมันจิตไม่ปกติแล้วแหละจิตไม่ปกติแต่มันก็คงไม่ค่อยมีนะต่างคนต่างไปเห็นต่างคนต่างก็สงสารเขาไปรวมกันที่นั่นแต่ไม่ใช่ไปรวมทั้งหมดถ้าพูดถึงรวมทั้งหมดก็นานาจิตตังคิดไปคนละเรื่องหลวงพ่อก็เอาไปสงเคราะห์เอาจากไหนทีนี้เอาจากพลังกำลังความเสียสละกำลังให้ทานนี่แหละหลวงพ่อก็ไปรวมที่นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่ไร้สดอยู่บางสิ่งบางอย่างหลวงพ่อก็โลไปมันก็ของใหม่ๆก็โลไปแล้วก็ไปเอื้อกับผู้ใหญ่เลยนะผู้ปกครองเลยตรงนั้นตรงนี้ทำความเข้าใจผลของกรรมคือการกระทำเราไม่ได้ไปตามรู้หรอกว่าพ่อแม่ทำอะไรมาบรรพบุรุษทำอะไรมาทำไมมันตกถึงลูกถึงหลานแต่มันก็เป็นอย่างนี้แหละในโลกอันนี้ไม่ว่าประเภทไหนก็ช่างเถอะสัตว์ที่มีวิญญาณครองเนี่ยสัตว์ที่มีวิญญาณครองจะเกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นผู้ว่าทั้งหมดก็คงไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเป็นรองผู้ว่าทั้งหมดก็คงไม่ใช่แม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์จะไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดทุกรูปก็คงไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นแต่ตัวนี้มันแข่งกันเป็นบางเรื่องแข่งกันบางทีแข่งกันนอกรอบทำไมบางทีก็หลายๆเรื่องกันเนี่ยหลวงพ่อว่าหาความพอดีหน่อยก็ได้หลวงพ่อว่า
อย่างหลวงพ่อไม่ได้ขนขวายอะไรแต่หลวงพ่อก็บอกง่ายๆก่อนหลวงพ่อก็ทำตัวให้มีคุณค่ามากที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อาจารย์ก็ถ้าเป็นแล้วก็เป็นถ้าเป็นคนก็คนทั่วๆไปก็จะขับเคลื่อนตัวเองขึ้นมาหัวจิตหัวใจยกระดับขึ้นมาให้เป็นมนุษย์ทำตัวเองให้เป็นประโยชน์เพื่อคุณที่สุดตามกำลังที่เราจะทำได้ตามกำลังที่เราทำได้เราทำคนเดียวไม่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ถ้าไปบอกว่าเราไปทำอยู่คนเดียวจะไปบอกผู้ว่าทำอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่องค์ประกอบทั้งเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกับต้นไม้มีกิ่งก้านสาขาใช่ไหมกิ่งน้อยก้านใหญ่คนต้นใหญ่รากเหง้ามันก็ใหญ่เป็นธรรมดาไม่ใช่รากเหง้าเล็กๆนิดเดียวเท่านั้นมันจะไปรองรับต้นใหญ่ได้ไหมล่ะก็ไม่ได้มันก็เป็นสัจธรรมอยู่ในตัวมันก็ต้องพอทำงานในตรงนี้อยู่ในองค์กรเนี่ยบางสิ่งบางอย่างหลวงพ่อบอกไปบางทีไม่เข้าใจนะเพราะเราไปศึกษาเรื่องอย่างวันนี้ที่หลวงพ่อเน้นว่าขึ้น1ค่ำเดือน2แล้วถ้าเดือน2นี่ก็นับปี15วันก็เป็นวันเพ็ญได้เนี่ยถ้าวันนี้วันที่11นับไปอีก15วันก็น่าจะตรงกับวันที่25ก็เป็นวันพระแล้วทีนี้ก็คือเป็นข้างแรมแล้วทีข้างแรมก็นับไปอีก15วันเช็คเช่นนี้เป็นต้นวันพระที่จะถึงอย่างนี้ถ้าลำดับเนาะวันพระที่จะถึงวันพระเกี่ยวเนื่องด้วยอะไรก็คือเกี่ยวเนื่องที่ว่าน้องพ่อว่าต้องพูดให้ฟังเยอะๆอย่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแต่ให้ความสำคัญกับเด็กที่เขาเกิดขึ้นมาเขาคงไม่ปรารถนาอยากเป็นคนง่อยเปียเสียขาหรอกแต่ถ้าคนที่สมบูรณ์ทีนี้สมบูรณ์เลยน้ำหนักก็ขึ้นเอาขึ้นเอาแล้วก็หน้าตาก็ดูดีดีแต่สร้างความเดือดร้อนไปสร้างความเดือดร้อนในเบื้องต้นสร้างความเดือดร้อนแล้วมากๆเลยนะทุกวันทำไมน้อหลวงพ่อวะเข็นฆ่ากันผัวเมียสามีภรรยาบ้างพ่อเฒ่าพ่อตาบ้างยายบ้างอะไรบ้างบางทียายโดนรังแกบางทีก็คุณตาโดนรังแกบางทีก็ลูกหลานนั่นโดนรังแกอย่างเงี้ยหลวงพ่อต้องบอกทั้งสองอย่างว่ามันมีสองขั้วนะขั้วบวกขั้วลบมีบวกมีคูณมีหารมีลบมีบวกลบคูณหารเองชีวิตของคนเราก็เฉกเช่นเนาะหลวงพ่อที่สุดเขามันต้องอาศัยซึ่งกันเดียวกันกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญโอ้สำคัญมากๆเลยทุกวันนี้บางทีก็ข้างแล้วก็บอกไม่มีใครรักอะไรสักนะไม่มีใครรักมีแม้กระทั่งทุกวันนี้วันที่ถัดปัจจุบันนี้ใช่ไหมไปทำโรงออกเชื่อมอย่างดีเลยหลอกเข้าไปหลอกพ่อหลอกน้องเข้าไปดันลงในน้ำหลวงพ่อว่านี่แหละคือไม่ถ้าว่าถ้าพูดเรื่องกรรมคือการกระทำนะคนที่มีเงินคนถ้าไม่มีเงินจะไปทำอย่างนั้นได้ไหมไปสั่งไปควบไปคุมไปดูแลมีเงินใช้ในทางที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ประโยชน์เลยไม่ใช่บุญใช่กุศลเลยมีเงินไปใช้ไปทำบาปเงินน่ะบาปไหมถ้าเงินมาไม่สะอาดที่ก็ไปฟอกมันก็ใช่อยู่นะมันก็ใช่อยู่แต่ไม่ถึงว่ามันมาไม่ดีสีเทาสีอะไรหลวงพ่อไม่พูดหลายวันคำว่าสีเทากลายเป็นสีดำแล้วเนี่ยเอาสีดำไม่ดีเหรอไม่เขาพูดเปรียบเทียบไปเฉยจะบอกว่าถ้าสีดำไม่ดีทั่วๆไปสีดำก็ไม่สร้างความร้อนให้แก่ใครไงสีดำก็ไม่สร้างความร้อนให้แก่ใครสีขาวก็ไม่สร้างความร้อนให้แก่ใครการกระทำวิธีคิดของคนต่างหากเราที่มันมีปัญหาอยู่มันลบราคาฝันกันอยู่ตรงนี้คนทำลายก็อยากทำลายทำลายบางทีนะทำลายขนาดไหนบางทีไม่ได้ทำลายโดยตรงหรอกบางทีก็เหมือนกับโดยตรงนะอย่างยกตัวอย่างคนที่ผลิตยาบ้ามาผลิตยาบ้ามาก็
เอาง่ายๆก็คงโดยตรงอะไรโดยตรงเอามาทำอะไรเหมือนกับอาวุธสร้างมาบางทีไปยิงแบบดังป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 ังยิงคนนั้นยิงคนนี้อันนี้ก็เช่นกันอาวุธประเภทหนึ่งที่ผลิตขึ้นมาแล้วทีนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะไม่ใช่น้อยเลยมันก็เป็นไปเขาว่าไม่ใช่เป็นรูปร่างนะมันไปเติมสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปในเยาวชนทีนี้ถ้าพิการกายอยู่แล้วสมองพิการดียุ่งใช่ไหมแต่ถ้ากายเขาพิการแต่หัวจิตหัวใจเขาไม่พิการนั่นก็ยังพอใช้ได้อยู่นะแต่คนหน้าตาดีลูกคนที่มีฐานะมีอันจะกินลูกเศรษฐีลูกคนที่มีจะไปใช้คำว่าร่ำรวยเลยนะร่ำรวยมันไม่ร่ำรวยคุณงามความดีนี่มันร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองเฉยเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้แต่เงินน่ะบางทีไปจ้างวานได้เงินนี่ไปสร้างโรงผลิตยาบ้าได้ทำอะไรก็ช่างเราทำดีน้อยแต่อยากได้มากไม่ทำดีเลยอยากได้ดีมันจะใช่ไหมล่ะถ้าไม่ลงทุนแล้วกำไรจะมาจากไหนคิดอย่างนี้มันก็เป็นสัจธรรมแล้วไงถ้า ลงไปแล้วทีนี้มันไม่งอกเงยเพราะอะไรคือกรรมคือการกระทำไงมันไม่งอกเงยเลยทำไปลงไปนะยิ่งลงไปกับเหมือนที่ว่าที่สำนวนที่บอกว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำตำน้ำพริกละลายแม่น้ำใจอะไรลงไปก็หวังกำไรหวังแต่ทุนเหรอไม่ใช่ทำอะไรก็หวังผลหวังผลเงินนี่เปลี่ยนแปลงความคิดของคนได้ไม่ได้ได้แน่นอนที่เขาเห็นไหมเขาที่เขาบอกว่าสำนวนที่ว่ายิงคำโตเลยนะยิงเป็นหมื่นเป็นพันน้องพ่อเมื่อไม่นานนี่น้องพ่อเห็นหมู่บ้านบ้านหนึ่งนะเขามีฐานะอีกคนหนึ่งทำงานมาตั้งนานทำงานมาตั้งนานมาแข่งกันเป็นผู้นำแข่งกันคนมีเงินเข้าหลักชัยถ้าเป็นอย่างนี้น้องพ่อว่านี่คือมันพูดถึงว่าใกล้ศีลใกล้ธรรมไหมก็มันก็ไม่ใช่นะเขายิงก็หวังผลอย่างอายุการทำงานเอาง่ายๆเนาะอีกคนหนึ่งเหลือเวลาทำงานอีกประมาณ5ปีอีกคนหนึ่งเพิ่งถ้าได้คราวนี้เป็นผู้นำในชุมชนในหมู่บ้านก็ช่างเนาะหลวงพ่อพูดทั่วๆไปนะไม่ใช่ว่าที่ใดที่หนึ่งก็ไม่ใช่ถ้าเราอ่านอีกคนหนึ่งมันอ่านมันกล้ามันกล้าลงทุนดิเพราะอายุการทำงานเขาถ้าเข้าไปไทยเขาทำงานอีก20ปี30ปีอย่างนี้เป็นต้นไงแต่บางสิ่งบางอย่างเขาก็ระยะการทำงานก็ระยะการที่อยู่ตรงนี้ไม่เกิน4ปีไม่เกิน5ปีเลยใช่ไหมอันนี้คือหลวงพ่อพูดเปรียบเทียบให้ฟังถ้าคนมีสติมีปัญญาก็คงพอเข้าใจนะหลวงพ่อไม่ลงไปในเชิงลึกคือหมายถึงว่าลึกๆตื้นๆไม่ต้องไปตามหาดูหรอกหมายถึงว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้แต่ลงทุนแล้วเนี่ยหวังผลกำไรไหมหลวงพ่อว่าคงร้อยทั้งร้อยเนี่ยล้านทั้งล้านคงเป็นลักษณะเนาะมันก็อาจจะไปเปิดร้านทำนู่นทำนี่ก็หวังผลเหมือนกับคนทำบุญเนี่ยเป็นต้นทำบุญก็อยากได้บุญนั่นเองอยากได้คุณงามความดีเป็นต้นน้องเพราะว่าบางเรื่องอย่าไปคิดสมัยเลยเอาง่ายๆคือหมายถึงว่าหน้าตาก็ดีพร้อมทุกอย่างสังขารร่างกายแต่ไปทำความชั่วแข้งขาก็ดีหน้าตาครบหมดอาการ32แต่ไปทำความชั่วจะบอกว่าโอ้คนดีหน้าตาดีไปทำความชั่วมันจะได้ดีไหมล่ะไม่ใช่มันไม่ได้ดีอย่างเงี้ยคนขี้ริ้วขี้เหร่ดูภายนอกไม่ดีหรอกแต่ไม่ต้องไปดูแล้วโอ้ยเขาจิตใจ
มีศีลมีธรรมมีคุณงามความดีแล้วก็ชอบทำคุณงามความดีชอบสร้างบุญสร้างกุศลมีเล็กมีน้อยก็ป้ายเกาะเข้าไปเรื่อยเกาะอยากได้บุญกับเขาอยากได้กุศลกับเขาหลวงพ่อว่าถ้าอย่างนี้นะมักง่ายเกินไปก็เป็นมิจฉาชีพแล้วทีนี้มิจฉาชีพเกิดมาแล้วแต่เราทานไปเราได้บุญไหมเราก็ได้ดิเพราะมันอยู่ที่เจตนาความตั้งใจถ้าไปทำบุญแข่งกันอยู่คนหนึ่งได้ล้านเนี่ยโอ้คนหนึ่งได้แสนสู้คนให้ล้านไม่ได้ให้เงินล้านใช่จำนวนมันถูกต้องแต่หัวจิตหัวใจทำเพื่ออะไรทำเพื่อหวังผลอย่างอื่นไหมถ้าทำด้วยหวังผลอย่างอื่นหลวงพ่อว่ากุศลมันก็น้อยไงก็เหมือนกับว่าประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีเพื่อนเขาทำเต็มไปหมดตัวเองไม่อยากจะทำแล้วไม่ทำด้วยและอีกอย่างคนที่ไปทำน่ะโดนบังคับไปทำมันจะเกิดบุญเกิดกุศลไหมล่ะก็ยากอีกมันก็ไปตามลำดับขั้นตอนของมันใช่ไหมอีกคนหนึ่งเต็มเปี่ยมเลยทำคนงามคนเต็มเปี่ยมเลยมีแต่พละมีแต่กำลังมีแต่หูแต่ตานี่เนี่ยไม่ได้ลงทุนลงหล่อนอะไรมากไม่ต้องลงเงินคนลงเงินนี่บางทีก็หวังผลเป็นบางเรื่องเลยทีนี้มันก็เลยกลายเป็นทุกวันนี้ใช่ไหมทุกวันเป็นวัดไม่เป็นไรนะวัดแต่พฤติกรรมการกระทำของคนไปแล้วทีนี้เป็นพุทธพาณิชย์ไปแล้วดอกไม้ธูปเทียนไปหมดเลยจะมีสักที่หนึ่งประกาศว่าโอ้ธูปเทียนฟรีมันก็ย่อมได้อย่างอื่นมาหนุนเหมือนกันนะใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักเรามีน้ำไปแลกน้ำถ้าเรามีอยู่แล้วไปแลกมาทำไมเราน้ำไปแลกอย่างอื่นเราเงินไปแลกอย่างอื่นเลยใช่ไหมแต่ไปซื้อบุญซื้อกุศลซื้อคุณงามความดีมันซื้อไม่ได้นะซื้อไม่ได้จิตใจของเราน่ะตั้งเป็นเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาอันนั้นต่างหากเรามันจะเกิดขึ้นตรงนั้นเรามีน้อยเราทำน้อยหรือไม่มีเลยแล้วก็ทำได้หนึ่งอภัยทานสองเราไม่มีอ่ะเราพร้อมหัวจิตหัวใจพร้อมอยู่แต่วัตถุสิ่งของมันไม่มีเราก็ทานอย่างอื่นก็ได้ทานพละทานกำลังมันก็ว่าโอ้ต้องดูแลด้วยนะคนชราทุกวันนี้มันกลับไปดีกว่าไปรังแกคนแก่เอาคนแก่ข้ามถนนดูภาพดูดีไหมล่ะดูดีเลยใช่ไหมนะให้ความสะดวกแก่คนที่ไม่สะดวกเท่าเราอย่างเงี้ยเขาต้องบอกมีสำนวนบางสิ่งบางอย่างสำนวนที่บอกว่าอ้างเก่งนักนะที่หลวงพ่อว่าเรื่องของผัวเมียอ้างอยู่นั่นแหละบางคนจะเชื่อไหมบางคนก็ไม่เชื่อแต่มันเสี่ยงเกินไปถ้าจะเข้าไปช่วยมีหลวงพ่อเห็นในสื่อเมื่อวานเนี่ยเห็นในสื่อเขามีมีดตัดไว้ที่เวลาขอนชิมขอนโบสถ์นะพระอาจารย์นั่นนะเวลาฉลองโบสถ์ฉลองอะไรได้มีดมาเอาไว้7-8 ปีแล้วจะมาฆ่าเมียตัวเองมาฆ่าคนใกล้ตัวนั่นเลยเวลาโมโหโกรธาขึ้นมาอีกคนหนึ่งที่นี่เสี่ยงกับชีวิตเลยเป็นไงเป็นกันก็ต้องช่วยแต่ก็รอดอยู่ตอนนั้นน่ะแล้วมันจะรอดไปตลอดไหมล่ะอย่างบางคนที่ระแวงบอกว่าโอ้ได้รับการประกันตัวออกมาคนนั่นก็ระแวงเหมือนกันนะอยู่ไม่เป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นแต่ทุกครั้งทุกคราวก็บอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยมีปัญหากับใครผมไม่เริ่มก่อนนะคุณเริ่มก่อนนะอ้างเรื่องป้องกันตัวนี่เยอะมากแต่บางทีก็ใช่เลยนะใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่นะใช่อยู่ป้องกันตัว
ลองดูโดยสัญชาตญาณคนที่มีชีวิตเนี่ยปกป้องกันตัวอยู่แล้วแต่บางทีอีกคนหนึ่งฝ่ายหนึ่งตายไปแล้วมันลุกขึ้นมาพูดได้ไหมนะไม่ได้ต้องให้ความเป็นธรรมแต่การที่ว่าพูดบอกว่าให้ความเป็นธรรมมันเป็นธรรมอย่างคำพูดไหมล่ะมีคนหนึ่งทีนี้มีคนเขายืมเงินไปเขายืมเงินไปแสนกว่าบาทไปปรึกษากับตำรวจคือไปเขาเรียกว่าไปเจรจากันแล้วเขาจะคืนให้เดือนละมันเป็นหลักแสนเนาะเดือนละ20,000 บาทโดนเบี้ยวเสร็จแล้วไปคุยกันนะไปเจรจาแล้วบอกว่าจะผ่อนให้เดือนละ20,000ตกลงกันแล้วไม่ได้สักบาทก็เลยไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วบอกถ้าเจ้านายไปทวงมาให้ได้ทวงมากทีไรก็ยังได้ประมาณตอนนี้มาแบ่งครึ่งกันมาแบ่งครึ่งกันหลวงพ่อตามไปดูตัวบทกฎหมายดิเจ้าหน้าที่อันนี้ก็โดนตรวจสอบแล้วทีนี้ใช่ไหมนะคนที่เป็นเจ้าหนี้มันไปทวงหนี้ไม่ได้ต้องอาศัยผู้มีเขาบอกว่ามียศมีตำแหน่งนั่นเองแต่ได้มาทุกบาททุกสตางค์ทุกครั้งมาแบ่งครึ่งกันอย่างนี้เป็นต้นน้องพ่อว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ถูกทั้งหมดนะไม่ใช่ถูกทั้งหมดก็อย่างบางคนนะเนาะคืนอะไรให้สังคมบางคนเรียนจบมาทำการทำงานมาเกษียณเนาะเกษียณเสร็จแล้วที่นี่เห็นคุณค่าที่นี่จะคืนอะไรให้สังคมตอนที่ยังมีพระราชกำลังหลังจากเกษียณนะคืนอะไรให้สังแกสังคมบางคนก็สำนึกตัวเสมอนะบอกว่าคืนอะไรให้สังคมก็คืนอยู่ตลอดอยู่คืนอยู่ล่ำไปนั่นเดียวหลายๆคนเคยได้ยินไหมล่ะอย่างหลังอายุเกษียณอายุราชการแล้วอุทิศตนเพื่อสังคมก็มีเยอะเหมือนกันอุทิศตนพละกำลังสติปัญญาสมองยังมีอยู่เหมือนกับองค์กรวันนี้หลวงพ่อเล่าเรื่ององค์กรจากสถานพินิจเป็นโรงเรียนพิเศษของจังหวัดเนี่ยที่สุดของมันบางทีก็นู่นยังแข็งแรงอยู่ที่งานในงานหนึ่งเทศในพรรษาที่เมืองมหาสารคามจริงๆก็อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมมันจริงๆรวมทั้งหลวงพ่อเลยหลวงพ่อก็อยากคืนสังคมเหมือนกันคำว่าคืนสังคมในที่นี้ก็ง่ายๆเลยนะอาจจะมีปัจจัยเงินทองอยู่บ้างแต่ถ้าพูดภาพรวมหัวจิตหัวใจเราทุ่มเทหัวจิตหัวใจของเรามันไปเต็มที่เลยงานสังคมหลวงพ่อชอบนะนี่ก็เป็นรักษาเป็นจิตน่าจะมีพื้นฐานที่ไหนน่าจะมีพื้นฐานเมื่อก่อนแม่ตอนเย็นมาก็ชอบเรียกให้เอาของไปส่งไม่ใช่ของเลยเมื่อก่อนของกินนี่แหละตอนเย็นอาหารมื้อเย็นเพื่อกับมื้อเช้าเลยทำไปได้อะไรมาดีก็แบ่งปันก็ได้นิสัยจากแม่เหมือนกันตอนแรกของพ่อขี้เกียจที่เขียนนะเมื่อก่อนเนี่ยแสงสว่างก็ไม่ค่อยมีดีนะบางทีไปสะดุดตอสะดุดอะไรถ้วยแกงมันไม่ทันสมัยเหมือนทุกวันเลยนะถ้วยแกงแทบจะไม่มีอะไรปิดนะถ้าปิดก็คงเป็นใบตองอย่างเงี้ยก็ถือไปตักแกงหม้อแกงที่มันร้อนๆอยู่ถือไปก็จะก็วางแล้ววางอีกอะไรฉะนั้นอย่างนี้เป็นต้นยังจำสิ่งเหล่านั้นได้แต่ทำไปทำมามันชอบโดยปกติมันขี้เกียจเนาะ
ขาเรียกว่าขี้เกียจกลัวแต่แม่เรียกเราเอาของไปส่งแล้วส่งไม่ใช่ส่งบ้านเดียวที่นี่คนอยู่ข้างๆเมื่อก่อนน้องก็ยังจำได้นะแอ่งน้ำหรือตุ่มน้ำมีหน้าบ้านคนผ่านไปผ่านมาได้กินเห็นภาพอย่างนั้นจริงๆทุกวันมันแรงทั้งน้ำใจแรงทั้งหลายสิ่งหลายอย่างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขามาชักหน้าไม่ถึงหลังนี่แหละคือเงินที่มาจับใจใช้สอยแต่ละวันแต่ละมันไม่พอใช้อ่ะมันไม่พอใช้ไม่เห็นแก่ตัวก็เหมือนกับเห็นแก่ตัวมีหนำซ้ำเป็นหนี้เข้าไปอีกหลวงพ่อเห็นในสื่อแล้วนะตายายเป็นหนี้ตั้งสี่ห้าแห่งแต่วันหนึ่งได้รายรับ500แต่ต้องไปส่งดอกอยู่วันละ1,300ไปซื้อยานอนหลับมาประมาณ20 เมตรแล้วเตรียมอย่างอื่นไม่ด้วยนะเตรียมอย่างอื่นไม่ด้วยเตรียมสำรองด้วยถ้ากินแล้วมันไม่หลับสลืมสลือกินแล้วมันไม่ตายกินเข้าไป10 เมตรคุณตาคุณยายก็พร้อมใจกันนะไม่รู้ทำไงนะหาทางออกไม่ได้เตรียมยาเบื่อหนูไว้แล้วผสมไว้แล้วด้วยอะไรลักษณะไปดูในสื่อนะทุกวันนี้รันทดเหลือเกินหดหูถ้าพูดถึงธรรมล่ะมีวิธีการกับหลายเรื่องหลายอย่างแต่ถ้าเข้าไปในวงจรของวงจรอุบาทนะวงคำว่าวงจรอุบาทเนี่ยวงการสิ่งเสพติดก็ดีวงการเหล้าก็ดีวงการอะไรที่เหล้าสุรานะมันเป็นสิ่งที่บั่นทอนหาทางออกไม่ได้เพื่อนฐานอะไรไม่มีดิหลวงพ่อยังตีความเข้าข้างตัวเองนะเราเกิดมาวิ่งเล่นอยู่ท้องนาได้ยินกิตติศัพท์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ยินกิตติศัพท์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ชอบไปที่วัดเลยชอบไปเพราะอะไรรู้ไหมต้นผลไม้มันเยอะนะหมักฝรั่งทำธรรมชาติหลวงพ่อรู้จักต้นไหนกินอร่อยไม่อร่อยอะไรเมื่อก่อนทิ้งเกลื่อนเลยนะเต็มไปหมดเลยอีเกียข้างข่าวเนี่ยคาบไปไม่ไหวล่วงหล่นตุ๊บไปตรงนั้นตรงนี้อยู่อย่างเงี้ยลักษณะแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติอยู่อย่างเงี้ยอยู่ธรรมชาติรู้เท่ารู้ทันแต่คนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาจะคิดเหมือนกันทั้งหมดไหมคนสองคนสามคนหรือคนเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนจะคิดเหมือนกันทั้งหมดได้ไหมไม่ใช่แม้แต่หวังจากการแลกขายแรงงานเป็นต้นมันก็คงต่างกันเอาเหมือนง่ายๆไปถ้าสมมติว่าสัตว์โลกเราเรียกเป็นคอกก็ได้หรือเรียกเป็นกลุ่มก็ได้นะเกิดขึ้นมาเอาชีวิตของคนบางทีก็ตกนะตกใต้พัดพากกันนั่นนะไปอยู่เหนือบางอยู่ใต้บางอยู่ไหนก็ไปดำรงชีวิตนั่นแหละดินหล่นตรงนี้มันแห้งแล้งตรงนี้มันน้ำท่วมบ่อยนี้จากตรงนี้ขึ้นไปอยู่โน่นอะไรจ้ะแล้วพอถึงว่าโอ้เรื่องบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างเรื่องไม่มีเราจะไปกำหนดได้ไหมแล้วว่าวันนี้คงไม่มีเรื่องอะไรบางคนนอนหลับอยู่เฉยๆรถมุดเข้าบ้านอะไรเป็นต้น บ่อยเลยนะทุกครั้งเดี๋ยวนี้หลายๆครั้งบอกวูบไปหลับไปมันก็ใช่นะกำลังของคนในพละกำลังเราใช้มันมากเราฝืนมันมากมุดเข้าบ้านนะวันก่อนชน6 คันเนี่ยเป็นต้นเพราะหลับเนี่ยเพราะมันวูบไปบางคนสู้ชีวิตไม่ใช่เรื่องเมานะไม่ใช่ไม่มีไปเป่าไปพิสูจน์แล้วก็ไม่มีแต่มันวูบไปเพราะพละกำลังแล้วใช้มันมากไงแล้วใช้มันมากบางวันน้องพ่อ
คือจริงๆก็ฉันก็ไม่ได้ฉันมากทานก็ไม่ทานมากเหมือนชาวบ้านเราทำงานมากกว่าพละกำลังมันก็ถดถอยนะที่เขาว่าหมดแรงเขาต้มเป็นอย่างนั้นเหรอหลวงพ่อเป็นดิเพราะว่าอายุมากแล้วอายุมากแล้วไงมากแล้วถ้าเป็นอะไรไปนี่ก็หมายถึงว่าเวลามันพลังมันหดถดถอยไปก็จะกลับมาเหมือนเดิมจะเหมือนเด็กไหมล่ะเด็กวิ่งเล่นครึ่งวันค่อนวันไปนอนทักพักหนึ่งลูกขึ้นมาเล่นต่อกำลังมันกลับมาเร็วไงแต่เราทีนี้มันใช้มันมานานก็เกินคุ้มเหมือนกันนะเกินคุ้มเหมือนกันไม่ใช่ไม่คุ้มนะเพราะเราไม่ได้ใช้ไปป้นจี้หลอกลวงต้มตุ๋นไก่นี่ใช้สมองในทางที่ดีใช้ธรรมะมีสติมีปัญญาเราเหนื่อยเราก็รู้เราเหนื่อยมากเราก็รู้เราเหนื่อยน้อยเราก็รู้ก็เหมือนกับว่าเงินทองก็ดีในกระเป๋าเราไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ยังก็แย่เหมือนกันเราก็ต้องรู้ดิมีจำนวนประมาณเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่แล้วพละกำลังก็เช่นกันพละกำลังเช่นกันเหมือนกันไม่ต่างกันเลยอย่างนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงก็นี่แหละมันเป็นสัจธรรมอยู่ในตัวสัจธรรมคือความจริงเราย่อมจะหนีสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เราจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้มันสองขั้วขั้วเราเสกสรรปั้นแต่งเราเสกสรรปั้นแต่งถ้าพูดไปแล้วมันจะกระทบกับคนบางคนบางทีเราไปพูดเรื่องดีเป็นกระโจนเนี่ยเขาไม่เห็นดีกับเรานะต้องเข้าใจเราจะพันฝ่าไปยังไงที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆว่าอารัชชีผู้มีอย่างอายอารัชชีแปลว่าผู้มีอย่างอายมีทุกที่ทุกแห่งจะเปรียบเทียบกันได้ก็ยังเกิดขึ้นมาด้วยกันบางทีก็เห็นมาอย่างที่หมูมากาไก่เกิดมาคอกนิสัยอย่างต่างกันเลยนิสัยเห็นแก่ตัวตัวที่มีพละมีกำลังมากกว่ารังแกตัวที่อ่อนแอรังแกถึงยันตายเลยเอายันตายเลยเอาถึงตายเป็นต้นท่านได้เกิดขึ้นมาด้วยกันแต่มนุษย์ก็เช่นกันคนก็เช่นกันทีนี้โอ้โหหนักหนาสาหัสเกิดมาพ่อแม่เดียวกันนี่เนี่ยเราจะไปเห็นแต่ไก่จิกกันตัวที่มีพละมีกำลังจิกบางทีน้องพ่อเคยสังเกตเลยนะไก่เกิดขึ้นมาบางทีแม่ก็คอยจิกอย่างนั้นแหละคอยจิกอย่างนั้นอย่างเงี้ยจนไปตามไม่ได้แต่อีกช่วงหนึ่งทีนี้มันโตแล้วอยากให้ปีกก้าขาแข็งเองมันก็สอนลูกเขาทิ้งเข้าไปฝึกเข้าไปฝึกแล้วก็ทิ้งก็เหมือนกับคนชีวิตของคนเราก็เช่นกันเกิดขึ้นมามีลูกมีหลานเรียนจบแล้วคอยว่าเมื่อไหร่จะลูกหลานจะได้ทำงานเงินเดือนแรกทำยังไงแต่ที่นี้มันไม่ใช่สมหวังทุกคนนี่ไม่ใช่ทุกคนเกิดขึ้นมาตั้งความหวังเอาไว้มันได้สมหวังทุกเรื่องทุกคนก็ไม่ใช่แต่ก็ตั้งความหวังไว้เถอะอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้อย่างก็เสร็จนะไม่ได้อย่างก็เอาอย่างหาอะไรชดเชยให้ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกเรียนจบปริญญามาจะระดับไหนก็ช่างก็มาตั้งไว้มาโชว์ไว้นั่นปริญญาเปลืองข้าวไหมปริญญาเปลืองเงินไหมมันเปลืองเพราะการกระทำของเรานี่แหละจะรับปริญญาก็โอ้ลงทุนไม่รู้เท่าไหร่เลยแต่งานยังไม่มีนะใบปริญญามันก็กินน้ำกินข้าวแทนเราก็ไม่ได้ใช้ไปอย่างอื่นก็ไม่ได้ก็ห้อยติดไว้อย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยแต่การกระทำของเรามันถึงจุด
ถึงเป้าหมายได้ยังเท่านั้นเองเราได้งานได้ยังเราเอาตัวนั้นแหละไปอ้างเอาตัวนี้ไปอ้างลองไปหางานลองดูดิถ้าพูดถึงแล้วมีประสบการณ์ไหมแต่บางคนประสบการณ์มากไม่มีที่ไปทีนี้ไม่มีที่ไปบางทีก็กลับไปง้องอนเฒ่าแก่ดื่มนะคนดื่มอยากเขากลับไปทำงานแต่พฤติกรรมมันใช้ไม่ได้บางทีเขาก็ไม่รับกลับไงแต่พฤติกรรมบางคนดูดีไม่อยากให้ออกเขาอยากให้อยู่มันก็ง่ายใช่ไหมมันง่ายที่แท้จริงการกระทำมันนะการกระทำได้หลายสิ่งหลายอย่างมันยืดเหนี่ยวทั้งด้านจิตใจได้ถ้าเราสร้างกรรมมาไม่ดีจะไปบ่นว่าอยู่คนเก่าดีกว่าอยู่เท่าแก่ก็เก่าที่ไหนก็ช่างอยู่ที่เก่าดีกว่าดีกว่าไม่ย้ายบ้านมาย้ายบ้านมาเรื่องมาจนกว่าเดิมบางทีย้ายกลับก็มีอยู่นะแต่บางคนมันสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วนี่ไปก็หมดไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยคือขายไปหมดมันหมดแล้วไปก็จนลงเนี่ยคนที่ดีขึ้นมีไหมมันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่เราสร้างมาอย่างนี้วาสนาของเราเป็นอย่างนี้บางคนไม่ใช่ขับเคลื่อนไปได้ง่ายๆนะต้องเข้าใจต้องถอยกลับไปดูตัวเองนะตัวเองทำกรรมอะไรไว้บ้างกรรมนะกรรมชั่วเราทำอะไรไว้บ้างจะบอกว่าเรามีกรรมชั่วเนี่ยฝังในหัวจิตหัวใจฝังในสมองเราอยู่รู้สำนึกอยู่เสมอเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าพูดถึงตามหลักทุกวันมันกลับกันใช่ไหมคนนี้รวยมีฐานะดีแต่โดนหลอกก็ไปซะอย่างนั้นแหละวันก่อนน้องป้อยเห็นไหมไปชี้ที่ดังเป็นร้อยๆไร่ชี้ที่คนอื่นนั่นน่ะชี้ที่คนอื่นเป็นนักบวชนักพรตศึกมาขี่รถไปอวดเขามันก็ง่ายนะบางทีเขายืมเพื่อนยืมอะไรก็ได้เอาไปโชว์ไปอยู่เขาไม่กี่วันเอานับเป็นวันดีกว่าลายมันก็ออกในทีนี้อยู่ทั้งเมืองอีสานนี่แหละทั้งเมืองนู้นทั้งเมืองอุดรโอ้น่าเบื่อน่าเบื่อจะไปเกาะเขาฐานะดีกว่านะเข้าใจเนาะฐานะดีกว่าไปก็โดนเอาเข้าจริงๆนะเข้าไปถึงในบ้านออกลายแล้วทีนี้ออกลายจะรอเงินเข้าตรงนั้นตรงนี้เขาก็รู้ทันดิเขารู้ทันอย่างนี้พาไปดูชี้ที่เป็นร้อยๆไร่ครับเอารถไปโชว์ไปอวดไปอ้างท่านเวลานะกลับไปเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอย่างนี้โอ้ในโลกอันนี้เขาถึงว่า ทะเลหรือมหาสมุทรพอยังได้นะแต่หัวจิตหัวใจคนยังไม่ได้จริงๆแสดงละครเก่งเหลือเกินแสดงเก่งเหลือเกินแสดงหลวงพ่อไม่ถึงเป็นพระหรือเป็นคนเนี่ยถึงไม่ค่อยไม่ชอบแสดงไม่เสียแสงไม่แสงทำดีแล้วก็ไม่แสงพูดดีก็อยู่ปกตินะบางคนโอ้ตั้งนานมาตั้งนานความคิดไม่เกินเด็กอย่างเป็นต้นเด็กก็ภาษาเด็กไงแล้วพออยู่กับหมาที่มาสัตว์โลกผู้น่ารักนี่นะเด็กก็เป็นเด็กไงเขาเล่นแต่เรามีสติปัญญาเหนือเด็กไหมล่ะถ้าจะไปกดดันเด็กมันก็ดุกันกดดันจนตายนะใช่ไหมนะอย่างทุกวันเนี่ยเด็กโดนรังแกถึงตายนั่นนะตบตีทุกวันตัวเองมีปัญหาผู้ใหญ่มีปัญหาเป็นลงกับเด็กยุ่งเลยถ้าหลวงพ่อประกาศว่ารับเลี้ยงก็น่าจะเยอะอยู่แต่ไม่ถึงมันก็เลี้ยงไม่ไหวกำลังเรามีเท่านี้บุญญาบารมีเรามีแค่นี้ท่านนี้อย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วเราจะมีความสุขถ้าเราคิดพอดีนะแผ่เมตตาให้
ไม่รู้จะทำยังไงเอามาเลี้ยงก็เลี้ยงไม่ไหวหรือใครบอกโอ้ช้างสักโขงหนึ่งช้างสักตัวหนึ่งเชือกหนึ่งเอามาเป็นภาระยาวไก่ไหมไก่เลยโดยผลักดันภาระให้คนอื่นนี่เป็นต้นบางเรื่องผลักดันภาระแก่คนอื่นยุ่งเลยนะเห็นแก่ตัวชะมัดเลยเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้เวลาเราไปเกาะเขาทุกวันนี้มันบางทีผู้ชายเกาะผู้หญิงได้สัมผัสใช่ไหมผู้หญิงหลวงพ่อเคยได้ยินเมื่อก่อนที่เขาใช้คำว่าเลิกแล้วแมงดาเป็นต้นหลวงพ่อเห็นมาเยอะเห็นมาเยอะจริงๆขอผู้หญิงนั่นแหละแต่ทีนี้ผู้หญิงก็อาจจะเกาะผู้ชายเหมือนกันถ้างั้นคงไม่มีเมียใหญ่เมียหลวงเมียน้อยเนาะเป็นอย่างนี้บางทีก็หลอกเอาทะเบียนสมรสไปทะเบียนสมรสปลอมไปหลอกเขาอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นเกือบทุกเรื่องทำไมสร้างแต่ปัญหาทำไมโกยแต่ปัญหาเข้าหาตัวเองทำไมไม่สลัดปัญหาไม่ทิ้งปัญหาบ้างเอาปัญญาไปแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วกำลังจะเกิดขึ้นเราก็ยังไม่รู้ทันมันเลยยุ่งเลยเนาะเอาวันนี้น้องพ่อลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าคราวหน้าพบกันใหม่นะคราวหน้าพบกันใหม่สาธุดีแล้วสาธุดีแล้วสาธุดีแล้วดีมากๆด้วยถ้าเราทำดีเนาะคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ